สำหรับวันนี้นะครับผมจะพูดถึงข่าวคริปโตนะครับโดยเฉพาะบิตคอยน์ที่มีเรื่องดีมารัวในขณะนี้นะครับท่ามกลางกระแสสงครามท่ามกลางความกังวลในเรื่องของราคาต่างๆที่ราคาบิตคอยน์ออกข้างไม่ค่อยจะไปไหนน่าเบื่อเหลือเกินแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่ากำลังจะมีคลื่นใต้น้ำสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้หรือไม่นะครับคลิปวันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปดูการรบกวนนิดนึงนะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทีมงานคริปโตด็อกกันหน่อยนะครับแล้วก็ขอแจ้งข่าวนิดนึงนะครับสำหรับงานบล็อกเชนเจเนซิสไทยแลนด์นะครับที่จะจัดขึ้นในวันที่11โนเวมเบอร์ที่จะถึงนี้แล้วนะเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็เข้าไปลงทะเบียนกันได้เลยนะครับบัตรราคา200บาทเท่านั้นมีคนดังๆมาในงานนี้เพียบเลยนะครับเพื่อนๆนะก็ยังไงลองเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะครับที่ทาง Event Pop หรือว่าที่ทาง Facebookกันก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่ Bitcoin กันก่อนเลยแล้วกันนะครับล่าสุดทางกตสหรัฐนะฮะได้ไม่ทำการยื่นอุทธรณ์หรือว่าไม่ทำการแอพิลในเรื่องของเคสกับทางเกสเกลก่อนหน้านี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าพูดง่ายๆหรือว่าก่อนหน้านี้ที่ทางเกสเกลเขาเพิ่งชนะมาเนี่ยว่าเฮ้ยกตตเนี่ยทำไมถึงไม่ยอมอนุมัติในเรื่องของSpot Bitcoin ETF เสียทีมีอะไรหรือเปล่านะครับซึ่งศาลก็ได้สรุปออกมาในเมื่อช่วงเดือนสิงหาก่อนหน้านี้นะครับได้บอกว่าการตัดสินใจของทางกตสหรัฐในขณะตอนนั้นเนี่ยเป็นไปตามอำเภอใจแล้วก็มีความไม่แน่นอนนั่นเองนะครับหรือว่าอาจจะแลกในเรื่องของความชัดเจนต่างๆนั่นเองนะครับนะซึ่งก็โอเคแหละก่อนหน้านี้ก็ได้มีข่าวออกมานะว่าเฮ้ยโอเคไม่มีปัญหานะครับเกสเกลจะชนะแต่กรตเขาก็วางแผนที่จะยื่นอุทธรณ์ถูกต้องไหมหรือว่าต้องไปสู้กันต่อนั่นแหละนะฮะแต่ประเด็นออกมาตอนนี้บอกว่าไม่น่าจะสู้แล้วนะครับเพราะว่าอาจจะไม่มีอะไรไปสู้แล้วหรือเปล่าเพราะว่าถ้าจะสู้เนี่ยมันก็จะต้องมีเรื่องที่แบบแปลกใหม่หรือว่าเรื่องที่เป็นเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องเดิมถูกต้องไหมถึงจะไปสู้กันได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องนึงที่ดีแล้วกันว่าหลังจากนี้จะมีการแอปพรูฟในเรื่องของสปอต ETFได้หรือไม่นะครับนะอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าเกสเกลถือว่าเป็นเจ้าใหญ่มากนะครับถือบิตคอยน์เนี่ยโอ้โห 600,000 บิตคอยน์เพื่อนๆซึ่งเขาก็เตรียมการที่จะเปลี่ยนจากตัว Trust ของเขาเนี่ยให้กลายไปเป็น Spot ETF ซึ่งก็จะต้องไปว่ากันว่าจะได้หรือเปล่านะครับนะก็ข่าวนี้ออกมาในช่วงวันเสาร์เพื่อนๆนะแปลกๆดีเหมือนกันนะครับช่วงวันที่14ตุลาคมวันเสาร์ปกติวันเสาร์ที่จะไม่ค่อยเห็นข่าวอะไรสักเท่าไหร่แต่ครั้งนี้ออกมาปุ๊บโอเคราคาบิตคอยน์ก็ไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วนะเพราะว่ามันเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับไม่รู้ว่าความแปลกๆในรอบนี้ที่ออกมาจะในช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยสัปดาห์นี้เพื่อนๆนะสัปดาห์ในช่วงวันเปิดทำการจะมีความคึกคักได้หรือไม่นะครับเพราะว่าบิตคอยน์ต้องยอมรับว่าช่วงหลังๆมานี้ทะมึนทะมึนนะครับนะเกิดภาวะสงครามต่างๆทองคำพุ่งทุนมูลบิตคอยน์ก็ยังนิ่งๆทรงๆไม่รู้เรื่องอะไรหรือยังไงไม่รู้นะฮะซึ่งถ้ามาจริงๆเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องนึงที่ดีเพราะว่าถ้าเราดูไม่ว่าจะเป็น Backlog Fidelity Investco Wisdom Tree Venex คือเพียบนะฮะที่เตรียมตบเท้าเข้ามาให้บริการในเรื่องของ Spot ETF นะครับโอเคแหละอาจที่จะมีบางเจ้าชอบไม่ชอบไม่รู้นะฮะแต่ก็คงมีในเรื่องของ Demand ความต้องการของลูกค้าซึ่งถ้ามันมีความต้องการยังไงแล้วเขาก็จะต้องให้บริการลูกค้าอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเงินทองด้วยนะถ้าพูดกันตามตรงนะฮะยังไงเงินทองก็ต้องเอาไว้ก่อนนะครับชอบไม่ชอบอาจจะมีผู้บริหารไม่ชอบอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้ามีดีมาหรือมีความต้องการผมเชื่อว่าก็คงจะต้องเปิดให้บริการนั่นแหละนะครับซึ่งก็คาดการว่าน่าที่จะทำให้เม็ดเงินต่างๆที่เห็นอยู่ในขณะนี้แบ็คร็อกเนี่ยโอ้โหกาทรีนนะแอสเซทที่ดูแลอยู่แต่เราก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องให้เม็ดเงินทุกก้อนมาที่บิตคอยน์ถูกต้องไหมอาจจะแค่ 1% ถึง 5% ก็หล่อมากๆแล้วนะครับเพราะว่าแวดวงการเงินแบบดั้งเดิม traditional finance เนี่ยเงินเยอะมากๆนะครับเพียงแค่ไหลมาได้คริปโตนิดเดียวมันก็มีโอกาสที่จะทำให้ยิ้มได้นะครับต่อมาเดี๋ยวเราไปดูที่กตทางบ้านเรากันบ้าง นะครับล่าสุดอนุมัติให้กับทาง WAN Exchange ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลรายที่10ในไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะนี้นะครับนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเอเจนท์ที่ต้องรอจับตากันดูต่อไปนะฮะว่าจะได้รับความนิยมมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งเท่าดูนะครับเอเจนท์นี้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเนี่ยคือคุณชวัลเจรวรนนะครับนะก็ถือว่ารุ่นใหญ่นะครับหรือว่าทางฝั่ง CP นั่นเองนะครับนะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าเขาเปิดเอเจนท์ตอนนี้เขาคิดว่าคริปโตหรือว่าคิดว่าอุตสาหกรรมดิจิตอลเนี่ยจะคัมแบ็กกลับมายิ่งใหญ่หรือไม่นะครับซึ่งถ้าเขาคิดว่ามันจะไม่กลับมาแล้วเขาคงไม่เปิดถูกต้องไหมครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งสัญญาณดีๆแล้วกันเนาะที่รายใหญ่ต่างๆก็เริ่มที่จะตบเท้าเข้ามาในขณะที่รายย่อยต่างๆก็กระโดดโยง
ไปซะเยอะแล้วในตอนนี้นะครับก็ถ้าใครดูอยู่ในขณะนี้ผมก็ต้องยกนิ้วให้เลยนะครับเพราะว่ามีข่าวฟัดอะไรไม่ดีมาค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ CC เนาะ Binance ต่างๆโอ้โหเพียบเลยนะครับเรียกได้ว่าหาข่าวดีได้ยากมากเลยนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของ MetaMask กันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ตกใจเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามีข่าวว่า Apple นะครับถอดกระเป๋าหรือว่าถอดแอป MetaMaskออกไปจาก App Store นะครับนะตอนแรกนึกว่าน่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับก็สรุปแล้วเอากลับเข้ามาแล้วในตอนนี้นะครับนะก็โอเคนะครับน่าจะมีการปรับข้อมูลหรือว่าทำอะไรบางอย่างนะตอนนี้กลับเข้ามาแล้วไม่มีปัญหาอะไรข่าวนี้ก็ไม่ต้องไปเผยแพร่อะไรกันมากมายนักแล้วนะครับหลายคนกังวลเนาะต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทางเฟอร์รารี่กันบ้างนะครับก็รับในเรื่องของคริปโตแล้วนะครับสำหรับการซื้อรถในสหรัฐแล้วในตอนนี้นะครับนะโกถือว่าใช้คริปโตในการซื้อได้นั่นเองนะครับโกถือว่าเป็นเรื่องดีๆแล้วกันเนาะในแวดวงของทางยานยนต์นะครับเพราะว่าถ้าเราจำกันได้เวลาที่มีเรื่องแบบนี้หรือว่าบริษัทรถยักษ์ใหญ่รับบิตคอยน์หรือรับคริปโตเนี่ยในช่วงตอนปี2021ก็คือTesla ถูกต้องไหมนะขนาดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับนะไม่รู้ใครจำกันได้นะครับก็พุ่งทุนมูลพัมขึ้นไป 60,000 เลยนะฮะในช่วงที่ผ่านมานะซึ่งก็ต้องรอดูว่าตอนนี้ Tesla จะตาม Ferrari หรือเปล่านะครับ Ferrari เอาแล้วนะครับนะรับ Bitcoin แล้วนะครับในขณะตอนนู้น Tesla ก็รับแต่ตอนนี้เขาไม่ได้รับเพราะว่าเขากังวลในเรื่องของ ESG หรือว่าในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั่นแหละนะครับนะซึ่งก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะทำให้ Tesla กลับมารับได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้กว่าครึ่งของการขุด Bitcoin เนี่ยเป็นการขุดโดยใช้พลังงานสะอาดแล้วนะฮะก็ถือว่านี่นะครับยูเทิร์นนะครับยูเทิร์นอีลอนนะฮะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่ายูเทิร์นอีลอนจะเอายังไงนะครับก็ขอให้รับละกันนะจะได้มีข่าวดีอะไรให้มันติดกระแสลมบนกันได้เรื่อยๆละกันนะครับหลังจากนี้นะรอลุ้นกันต่อไปนะครับต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของความไม่ค่อยจะดีละกันเนาะในเรื่องของผลประกอบการสำหรับคนที่ถือบิตคอยน์year on year นะครับนะโกถือว่าเราเนกาทีฟมาโดยตลอดหรือว่ามันแดงๆเดี๋ยวผมลบหน้าผมออกไปนิดนึงนะฮะเรียกได้ว่าเราเนี่ยติดลบหรือว่าผลประกอบการบิตคอยน์เนี่ยมันก็จะดีเป็นระยะเวลากว่า500วันแล้วนะครับซึ่งนานที่สุดตั้งแต่บิตคอยน์เคยกำเนิดมาเลยนะเพื่อนๆนะโกถือว่าเป็นแบร์มาร์เก็ตที่กากระอ่วนราคาออกข้างไม่ไปไหนทำให้หลายคนเครียดอยู่พอสมควรนะครับนะมันก็มีอะไรหลายๆอย่างเนาะก็ถือว่านานมากๆนะครับก็ถือว่าถ้าใครยังดูคลิปวิดีโอนี้อยู่หรือว่าติดตามคริปโตอยู่ผมก็ซูฮกนะครับนะแล้วก็มองว่าคุณสุดยอดเลยซึ่งถ้าเราดูนะครับราคาบิตคอยน์ในตอนนี้นะฮะก็ถือว่าโอเคนะในเรื่องของCTC Action Zone นะครับระดับ Day ขึ้นไปนะตอนนี้ Day ก็ยังอยู่เหนือศูนย์อยู่นะหรือว่าเขียวอยู่นั่นแหละนะครับแต่ก็มีความกังวลเล็กน้อยนะฮะเพราะว่ามันกำลังตัดหัวลงเนาะในขณะนี้นะครับก็ต้องรอดูว่ามันจะหลุดลงไปแดงอีกรอบหนึ่งหรือเปล่านะครับเพราะถ้าเราดูในช่วงที่ผ่านมาแดงกันไปหลายรอบนะครับเพื่อนๆในเรดูเขียวรอบนี้อ่ะโดนหลอกเขียวรอบนี้ต้องรอดูว่าจะโดนหลอกหรือเปล่านะครับนะก็ต้องรอลุ้นนะฮะแล้วก็ถ้าเราดู12ชั่วโมงก็ถือว่าโอเคนะ12ชั่วโมงกำลังจะ cross ตัดขึ้นมานะครับในเรื่องของตัวเส้นMACD แล้วก็ signal line นะ12ชั่วโมงนะครับแล้วก็4ชั่วโมงถ้าเราดูตอนนี้ก็กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้4ชั่วโมงกำลังขึ้นอยู่นะครับอ่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่า1วันจะออกมาเป็นยังไงนะครับก็ขอให้โอเคแล้วกันนะเพราะว่า1วันไม่อยากที่จะให้มันต่ำไปกว่า0นะเพราะว่าถ้าต่ำ0เนี่ยบางคนก็อาจจะต้องถอยออกไปตั้งรับกันก่อนนะครับนะก็ถือว่าต้องรอดูนะครับว่าเขียวรอบนี้จะมาจริงหรือว่ามาหลอกแต่ถ้ามันมาหลอกก็ต้องยอมรับมันเนาะก็ต้องปล่อยให้มันหลอกแล้วก็รอดูว่ารอบหน้ามันจะมาอีกทีเมื่อไหร่นะครับซึ่งมันก็ชอบเป็นแบบนี้นะคือทำให้คนหมดหวังอ่ะแล้วพอคนหมดหวังนั่นแหละมันไปจริงนะครับก็เราไม่รู้หรอกนะว่ามันจะไปจริงหรือว่าไม่ไปตอนไหนนะครับก็ยังไงทำตามแผนทำตามระบบตามที่เราได้กำหนดเอาไว้ละกันนะครับโอเคก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับชมกันจบนะครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับหายหน้าหายตาไปหลายวันนะฮะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ยังติดตามกันอยู่เสมอมานะครับนะก็ตอนนี้กำลังจะมีสมาชิกครอบครัวใหม่นะครับนะก็เขาเรียกว่าอะไรก็ตื่นเต้นอยู่พอสมควรนะครับยังไงขอบคุณทุกคนที่ยังดูกันอยู่แล้วก็ติดตามกันเสมอนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ